มาดูสถานการณ์ไฟป่านะครับคุณผู้ชมที่เรารายงานกันมาต่อเนื่องก็คือของภาคเหนือก็เลยทำให้คุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ติดอันดับ2ของโลกในทางไม่ดีนะฮะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ 2-3 วันที่ผ่านมาค่าฝุ่นระดับสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพเต็มๆแต่มันไม่ใช่อยู่แค่ในภาคเหนือคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกครับจังหวัดจันทบุรีเกิดไฟป่าบริเวณที่เป็นชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านตรงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงยังคงมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่นั่นแปลว่ายิ่งเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินเท้าเข้าไปดับไฟทำไม่ได้ครับต้องใช้การดับไฟทางอากาศเท่านั้นนะพาคุณผู้ชมไปดูจุดนี้ก่อนเลยนะครับไฟป่าที่เขาตาโฮกซึ่งตรงนี้ติดอยู่กับชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านผักกาดหมู่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วไฟเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่คืนวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่7แล้วข้ามมา24ชั่วโมงแล้วนะจุดนี้มีประชาชนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมากถึง420ครัวเรือนเลยนะครับบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเขาต้องคอยจัดกำลังกันมาเฝ้าระวังไฟที่ลุกลามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต้องดูตลอด24ชั่วโมงเพราะอย่างที่บอกว่ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่ใกล้ๆด้วยนอกจากนี้ทางด้านเทศบาลตำบลคลองใหญ่เขาตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าล่วงหน้าขึ้นมาเพื่อมาติดตามสถานการณ์ไฟป่าซึ่งมันลุกลามกินพื้นที่ไป200ไร่แล้วนะครับแถมยังลามไปที่เขตพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็เขตความมั่นคงอย่างที่บอกมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่ดังนั้นจะเดินเท้าเข้าไปดับไฟภาคพื้นดินนี้ไม่สามารถทำได้เลยตอนนี้เขาประเมินสถานการณ์กันไว้ล่วงหน้าแล้วครับถ้าหากว่าไฟป่าลามเข้ามาใกล้พื้นที่บ้านเรือนประชาชนเนี่ยจะต้องใช้อากาศยานในการดับไฟนะแล้วเขาให้ชาวบ้านไปทำแนวกันไฟเชิงเขาตาโฮกเอาไว้เรียบร้อยละโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าเขาสอยดาวกองร้อยทหารพรานที่4คอยช่วยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการนะคะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปดับไฟป่าที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอย่างเร่งด่วนเพราะจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ความมั่นคงที่มีความละเอียดอ่อนด้วยรวมถึงฝากให้กำลังใจไปถึงผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังและให้ทุกคนปลอดภัยดำเนินภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วค่ะในขณะที่ที่มีปัญหามาก่อนแล้วก็คือที่เชียงใหม่คุณผู้ชมไฟป่าหลายจุดก็เลยทำให้ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานนะครับถ้าเอาคุณภาพอากาศก็คือทั้ง PM 2.5 ด้วย PM 10ด้วยอย่างอื่นด้วยเนี่ยคุณภาพแย่เป็นอันดับ2ของโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยทำให้ท่านผู้ว่าครับคุณนิรัตน์พงศิษฐิถาวรสั่งงดการเผาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือว่าในอุทยานต่างๆเพื่อลดผลกระทบครับการเผาในพื้นที่ในเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจริงเผาในเขตป่าอุทยานต่างๆเนี่ยตอนนี้ให้งดหมดแล้วนะครับสำหรับพวกที่อย่างมีลักลอบเผาเนี่ยขอความร่วมมือนะครับอย่าเผาขึ้นมาให้เกิดควันเกิดฝุ่นมาซ้ำเติมฝุ่นที่มีเยอะอยู่แล้วในเขตเมืองด้วยจากเพื่อนบ้านเข้ามานะครับเราต้องหยุดเผาเองให้มากที่สุดให้ 100% นะครับสถานการณ์ถึงจะเบาบางลงครับที่ว่าฝุ่นหนาแน่นขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูอันนี้ข้อมูลจากเว็บ Airfo ไทยช่วงบ่าย3ที่ผ่านมานะครับฝุ่นที่เชียงใหม่เนี่ยมีอยู่2ระดับไม่ทรงกระแดงคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกับแดงก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพเต็มๆเลยแล้วมี4พื้นที่เลยนะครับที่โชว์อยู่หน้าจอที่เป็นระดับสีแดงนะอย่างตำบลเมืองนะที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยแรงที่สุดอยู่ที่ 140.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนคุณภาพอากาศก็คือทั้ง PM 2.5 ด้วยแล้วก็มลพิษอย่างอื่นด้วยเนี่ย266เลยนะฮะรองลงมาก็คือตำบลสีภูมิที่อำเภอเมืองคุณภาพอากาศอยู่ที่242นะครับตามมาด้วยตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองคุณภาพอากาศอยู่ที่231และตำบลสุเทพอำเภอเมืองอยู่ที่213ส่วนถ้าเอาเฉพาะ PM 2.5 ก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นตัวเลขหน้าจอครับ